ฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันนะคะวันนี้อีกแล้วในช่องมีดีเต็มพุงฮัลโหลเอวีวอนเวลคัมทูมายชาแนลมีดีเต็มพุงช่องนี้ค่ะเป็นช่องกินนะคะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมากินกันอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะทุกคนซุปเห็ดนะคะเป็นซุปเห็ดเกาลัดนะคะเห็ดเกาลัดที่แม่จ๋าไปเก็บมานะคะไปเก็บมาเองจากป่านะคะเมื่อฤดูกาลที่แล้วปีที่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เอามาต้มแล้วก็ใส่ฟีดไว้นะคะเป็นเกาลัดรุ่นแบบว่ากระต่อกระต่อนะคะรุ่นแบบว่าอ้อนะแล้วก็มีเป็นเห็ดน่าจะเป็นเห็ดเข็มทองนะคะรวมอยู่ด้วยนะทุกคนมาวันนี้มากินซุปเห็ดด้วยกันกับแม่จ๋านะคะก็ยังไงขอทักทายเพื่อนๆทางช่องทาง YouTubeนะคะแล้วก็เพื่อนๆทางช่องทางFacebook นะคะเพจมีดีเต็มพุงนะคะก็วันนี้ไลฟ์Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ YouTube ด้วยโอเคค่ะวันนี้มาทุกคนนะคะเรามากินซุปเห็ดด้วยกันมาเลยอุ๊ยนี่นะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเห็ดเข็มทองนะทุกคนแล้วก็เกาลัดนะคะเห็ดเกาลัดที่เราไปเก็บกันมารุยกันเลยเนาะผักจากสวนนะทุกคนนะผักแพลวผักทุกสิ่งทุกอย่างในนี้จากสวนทั้งนั้นเลยนะทุกคนมาค่ะสาระแหน่ก็จากสวนแม่จ๋าจะชอบมากเลยผักแพลวเนี่ยชอบกินกับลาบแล้วก็ถ้าเห็นผักแพลวจะนึกถึงเมนูยำกุ้งเต้นชอบมากกุ้งฝอยอ่ะนะนะคะทุกคนมาในนี้มีอย่างเดียวที่ซื้อคือเห็ดเข็มทองลมข้างนอกแรงมากโหระพาด้วยนะในนี้มีโหระพามีสาระแหน่มีผักแพลวมีผักชีไม่มีข้าวค่ะวันนี้ลดความอ้วนแต่กินจานเท่าจานดาวเทียมเลยอืม
มีข้าวเหนียวเพิ่มมาหน่อยเลิศเลยนะเนี่ยฤดูการเก็บเห็ดของปีนี้ใกล้จะมาถึงแล้วนะเห็ดเก่าของปีที่แล้วยังกินไม่หมดเลยต้องรีบกินจะได้ไปเก็บของใหม่หมูละพาเสร็จแล้วไหนสมุนไพรล้วนสามโดดเจอลูกโดดไปสามโดดใจเรื่องแล้วได้เรื่องแล้วมาเรามาปิดท้ายรายการกันดีกว่าเอาเห็ดเข็มทองแล้วกันนี่คำนี้ปิดท้ายรายการค่ะคำเบิ่มเลยอ
เจอลูกโดดไป3โดดแบบโอ้ยได้เรื่องละนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะคะอย่าลืมนะเรามากินด้วยกันอีกนะคะเพราะว่าของแซ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะคลิปนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายทุกท่านทุกคนค่ะ